กมกันหรือเปล่าคะเล่นค่ะเล่นเหมือนกันเล่นค่ะเล่นครับผมเล่นค่ะเล่นค่ะเล่นครับเล่นค่ะค่ะเล่นค่ะเล่นเล่นครับ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 ผมเล่นบอลเล่นค่ะถ้าเล่นแบบนี้คนฟอลโล่เท่าไหร่เนี่ย 3,000 กว่าเองคนฟอลโล่เยอะไหมพอสมควรค่ะถ้าเล่นอย่างนี้คนฟอลโล่เยอะป่ะน้อยอยู่ไม่เยอะค่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 25k 25k นิดหน่อยนะเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยฟอลโล่เท่าไหร่ฮะนิดหน่อยค่ะหลักเคมั้ย K ค่ะไม่นะ3,000 30,000 กว่า 3,000 กว่าเฮ้ยก็เยอะนะเว้ยกำลังดีค่ะกำลังดีคือกี่ K บอกไม่ได้ค่ะเป็นความลับโอ้ต้องมาฟอลโล่เองคนฟอลโล่ประมาณ 10k อะไรอย่างเงี้ย1,800 ครับคนฟอลโล่ก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าอันฟอลโล่จะเยอะกว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะ10กว่าหมื่น10กว่าล้าน10กว่าหมื่นมันเป็นไงวะปวดใจผมลงรูปทีนึงอ่ะ100คนกดไม่ได้กดไลค์นะอันฟอลส่วนมากโพสต์เกี่ยวกับอะไรก็รูปภาพทั่วไปครับเป็นวีเคชั่นธรรมดาชีวิตประจำวันก็โพสต์แล้วแต่เลยของกินแมวตัวเองวิวแคปชั่นนี่คิดลำบากไม่เป็นไรคิดเป็นคนขี้เกียจคิดอ่ะลงใช่ดีถูกต้องอีโมชั่นไม่เฉยใช่ก็รูปทั่วไปเอาวิวอะไรเงี้ยรูปเก่งในอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณโพสต์เกี่ยวกับอะไรฮะหน้าตัวเองนี่แหละค่ะสวยเซลฟี่เซลฟี่ขายของขายของเสื้อผ้าแน่นอนแบรนด์ทุกอย่างใช่ก็มีนางแบบอย่างงี้อ๋อใส่เองใส่เองหมดเป็นเองหมดมั่นใจมากยอดสุดยอดพี่เล่น Instagram มั้ยคะเรียกว่าติดเลยดีกว่าโอ้ติดเลยสมมุติโพสต์อะไรฮะพี่จะโพสพวกคำพวกเซสตัสพวกคำคมอะไรมากกว่าคำก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเหมือนคนไม่มีอะไรทำอยู่ห้องน้ำก็เขียนอ่านน้ำก็เขียนตื่นมาก็เขียนแต่มันคือความเป็นจริงมันทัชอะไรกับคนยุคปัจจุบันนะเป็นเรื่องราวชีวิตแล้วพี่ก็เขียนมาสั้นๆอะไรอย่างนี้ครับถามหน่อยว่าเวลาคุณเจอคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีคนเนี่ยที่มาฟอลโล่คุณฟอลโล่เสร็จปุ๊บอันฟอลโล่อันฟอลโล่เสร็จมันกลับฟอลมาใหม่อีกแล้วอันฟอลแล้วก็ฟอลแล้วอันฟอลคุณรู้สึกไงคนพวกนี้รู้สึกว่าแบบต้องการอะไรจะก็เฉยๆค่ะไม่อะไรไม่แคร์แคร์ค่ะเฉยๆไม่ได้สนใจอ่ะมั้งสิบเคไอ้ดอนแคร์เศษอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นโรคหรือเปล่าเป็นโรคอะไรปะเหมือนเขาต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คุณคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ฮะตอนนั้นคิดอะไรสักอย่างที่พูดไม่ได้ออกพูดออกไม่ได้แสดงได้แค่ฟอลโล่กับอันฟอลโล่หรือว่าเขาอาจจะอยากให้เราฟอลโล่กับอะไรอย่างนั้นใช่เพราะว่าเราไม่ฟอลโล่กับเล่นแง่เล่นแง่คุณรู้สึกไงฮะเมื่อเจอบุคคลที่ทำแบบนี้กับพวกคุณบล็อกค่ะอะไรนะบล็อกคนที่มาทำอย่างนี้เนี่ยคุณรู้จักใช่ไหมเคยเจอต้องการมาสอดส่องก็บล็อกพวกแบบว่ามาส่องอะไรแอบส่องไม่รู้ค่ะอยากรู้ชีวิตคนอื่นมากไปก็บล็อกเลยไม่รู้สึกอะไรค่ะไม่สนใจถ้าสนใจเราก็มาถ้าเลิกสนใจเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ยินดีต้อนรับเสมอถ้าจะกลับมาแล้วแต่งามสุดก็เฉยๆอ่ะเฉยเลยเหรอไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญอะไรกับแบบโซเชียลขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็คิดว่าเขาก็คงมีเหตุผลของเขาก็คืออันฟอลโล่ก็ไม่เป็นไรเพราะโดยปกติเราปิด private อยู่แล้วก็อันฟอลโล่เราไปก็คือไม่ต้องดูเคยมีไหมคนที่มาแบบฟอลโล่แล้วอันฟอลโล่แล้วก็ฟอลโล่อีกรอบนึงคิดยังไงกับคนแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาอะเนาะเขาจะแบบจะฟอลจะอันฟอลเดี๋ยวฟอลมาใหม่ก็แล้วแต่ทำอะไรก็ตามที่มันแบบทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะนี่ขนาดไม่แคร์แต่กอดอกแล้วไม่อะก็แล้วแต่แคร์อยู่ลึกๆเบื่อแบบบางทีก็เป็นคนที่ไม่ถูกกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเราก็เลยเข้าไปใน Instagram เขาแล้วไปด่าอ่ะด่ามันว่าอะไรฮะด่าว่าอะไรถามว่าเป็นอะไรมาเป็นห่วยอะไรมาเป็นไงรู้สึกไงก็ไม่ได้สนใจมันน่ะก็ปล่อยให้มันทำต่อไปพูดกับมันได้จะบอกตายอะไรวะไม่สนใจแต่ตายโอเคช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจแน่นะถ้าเกิดว่าจะบอกไอ้คนที่มันอันฟอลโล่ได้จะบอกเขาว่าเป็นอะไรแต่ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรแค้นค่ะคุณแตกต่างกับสองคนนี้มากคุณแค้นอะไรจริงๆแล้วอะรอบแรกไม่เป็นไรแต่ถ้าอายังมาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มาอันฟอลโล่อีกแต่ว่ามาส่องใช่ถ้าฝากอะไรถึงไอ้คนที่มันอันฟอลโล่แล้วก็ฟอลโล่มาอยู่นั่นแหละจะบอกเขาว่าเป็นอะไรมากปะเออมีเรื่องปะเคยเจอไหมเคยทำไหมไม่ใช่โอ้ดีว่ะไม่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอคุณเจอคุณจะรู้สึกไงกับคนคนนั้นเขาคงมีเหตุผลบางอย่างของเขานะเหตุผลของเขาคิดพี่คิดอะไรเลยคุณว่าคิดว่าไม่แคร์ครับแต่อยากจะเข้าไปปลอบเขาว่าเป็นไรไหมอบอุ่นไหมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเขาแล้วกันอยากทำอะไรก็ทำเพราะเราก็ไม่ไพรเวทบอกเขาได้จะบอกเขาว่าโรคจิตปะเนี่ยถามหน่อยว่าเคยเจอไหมค
คนที่มา follow แล้วอัน follow แล้วก็ follow แล้วอัน follow อยู่อย่างเงี้ยเคยเจอเคยเพราะเราก็ทำเหมือนกันอ๋อไม่คุณทำทำไมผมอยากรู้เหตุผลมากคุณทำทำไมเขาไม่ยอม follow กลับอ๋อเรียกร้องความสนใจคุณไปทำอย่างไรกับใครคนที่แอบรักใช่ไหมแล้วเขาสนใจไหมใช่เลยแล้วคุณได้เคยบอกเขาตรงๆไหมว่าคุณชอบเขาไม่เคยถ้าเขาไม่ยืนตรงนี้คุณอยากจะบอกอะไรเขาพอกลับได้ไหมเออช่วยเห็นใจกันบ้างเคยเจอค่ะก็แปลกๆดีแบบอะไรจะ follow หรือจะอ่านแต่ว่าก็แล้วแต่เขาอยากดูว่าเข้ามาดูเองละกันเพราะว่าอะไรบางทีเราก็เคยเราก็ต้องเข้าใจหัวอกเขาบ้างที่คุณเคยคุณไปทำเพราะอะไรอยากรู้เรื่องเขานิดนึงตอนแรกเลยตามไปก่อนอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างงี้แฟนใหม่ของแฟนเก่าแฟนเก่าของแฟนใหม่เอ้ยเรารู้ใช่หรือเปล่าทำอินสตาแกรมปลอมขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ก็มีครับก็มีรู้สึกไงก็ทำนะคือถ้าเราพอไปแล้วเขาไม่พอกลับเราก็อันฟอร์อ๋อแล้วคุณรู้สึกรำคาญกับคนที่มาทำกับคุณไหมก็รู้สึกรำคาญเขาบอกกับเขาได้บอกว่าอันฟอร์ทำคือผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะแต่ว่ามันถามว่าหงุดหงิดไหมก็หงุดหงิดนี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครอันเราออกไม่ใช่ขนาดนั้นคือแบบว่าฟอร์ได้อันได้ไม่ว่ากันอันแล้วก็กลับมาฟอร์มใหม่ก็ดีนะมีรูปอ่อนก็ให้อภัยเราให้อภัยก็มีนะมีแบบอันฟอร์แต่แบบยังมากดไลค์รูปเราอยู่อ่ะแล้วรู้สึกไงเป็นไรมากปะเป็นไรมากว่าถามจริงพี่ว่าคนวันนี้ไม่ปกติใช่ใช่คือจริงแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือเอาไว้สื่อสารไม่ใช่เครื่องมือเล่นเกมอ่ะอูแคร์ไหมคนแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เราแคร์เราก็ต้องเคลียร์คนที่ไม่รู้จักก็ไม่ต้องแคร์ถามหน่อยว่าถ้าเกิดบอกกับคนที่ทำได้จะบอกเขาว่าอะไรแสดงตัวเลยครับอย่าไปอายก็เลิกเล่นไอจีเหอะถ้าจะยากขนาดนี้มันก็แล้วแต่เขาสิทธิส่วนบุคคลเพราะเราก็ใจเขาใจเราพี่บอกก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าแบบอันฟอลโล่แล้วก็ไม่ต้องดูแต่อยากบอกว่าแบบมีอะไรดีๆเยอะมากมาฟอลมาอันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นใครโดนอันนี้คือไม่แคร์เท่าไหร่นะแต่ดาที่กลับมาเถอะนะกลับมาอ๋อสุดท้ายก็งอค่ะก็ยินดีต้อนรับกลับเสมอค่ะงามสุดตามใจอยากทำอะไรทำเหมือนต้องงอนแฟนนะตามใจอย่าทำอะไรทำไอ้แฟนนั่นแหละที่อันโบอย่าทำเลยน่าคันดีถูกต้องแต่ตอนแรกบอกไม่แคร์ไม่แคร์แต่น่าคันจริงๆกด2ครั้งก็พอแล้วก็อันฟอลโล่ก็ใช้ได้ครั้งเดียวฟอลโล่ก็ใช้ได้ครั้งเดียวเขามีมาให้ใช้ได้แค่2ครั้งถ้ามีอินสตาแกรมอันใหม่ถ้ามันโดนแฮ็กไปก็ใช้ได้อีก2ครั้งตามกดได้2ครั้งอะไรเงี้ยครับผมอย่าใช้เยอะใช้เยอะ